สวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันก่อนคริสเอ้ยก่อนคริสต์มาสวันนะก่อนวาเลนไทน์นะคะวันนี้นะคะจะมีแขกผู้มีเกิบมากินข้าวที่บ้านนะคะก็คือเจ้านายเก่าของแฟนเนาะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะจัดเมนูเต็มที่เลยนะวันนี้เราจะทำอาหารไทยเสิร์ฟนะคะตอนนี้เรากำลังไปช้อปปิ้งอยู่นะสภาพอากาศที่นี่วันนี้นะคะที่ซูริกเนาะอากาศติดลบมาหลายวันแล้วนะคะแล้วก็หลังจากที่หิมะตกเนาะตอนนี้นะคะมันก็ได้กลายเป็นน้ำแข็งหมดแล้วเพราะว่าอากาศมันติดลบเนาะเดี๋ยวให้ดูนี่นะคะเห็นไหมตามทางอย่างเงี้ยจากที่แบบว่าเป็นหิมะขาวๆนะคะตอนนี้มันก็ได้กลายเป็นน้ำแข็งไปหมดแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็ซื้อของกันเสร็จแล้วเนาะก็กำลังจะกลับบ้านนะคะไปเตรียมของนะเดี๋ยวจะต้องไปแปลงร่างสารร่างตัวเองก่อนนะคะเท่านี้นะคะหมดไป200กว่า260กว่านะไม่รู้ว่าหมดไปกับอะไรน่าจะหมดไปกับไอ้ขวดๆนี้แหละนะคะที่เหลือก็จะเป็นพวกอาหารนะคะที่จะเอามาเตรียมทำเลี้ยงแขกวันนี้นะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาบ้านนะคะก็แปลงโฉมนิดนึงเนาะแล้วก็วาเลนไทน์ปีนี้เซอร์ไพรส์มากค่ะผัวพาเข้าร้านดอกไม้บอกว่าอยากได้อันไหนเลือกเอาเลยประสันนะคะก็คือพอดีหยุดงานเนาะก็เลยไปช้อปปิ้งด้วยกันนะคะมาดูนะคะดอกไม้ที่นี่เดี๋ยวเราจะจัดเราเป็นคนที่ชอบดอกไม้มากโอ้ว้าวนี่นะคะนี่ก็จะมีกุหลาบกุหลาบแดงว่าสันดีนี่นะคะแล้วก็มีรู้ไหมอันเนี้ยเขาแพงมากเลยนะนี่นะคะอันนี้นะ1ก้านนะคะ1ก้านนะคะอยู่ที่2แฟรงค์30หรือ2แฟรงค์50นี่นะคะ1ก้านนี่นะคะแล้วก็อันนี้นะคะ1ก้านนะคะอยู่ที่3แฟรงค์นะคะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนอันนี้1แฟรงค์95มั้งเนี่ยนี่นะคะแล้วก็ดอกกุหลาบนะคะช่อนี้นะคะราคา 19.95 ก็ตีไปซะ20นะคะมาเดี๋ยวเราจะมาจัดดอกไม้รับแขกกันนะคะวันนี้จะมีแขกมาทานข้าวที่บ้านนะคะวันนี้นะคะเราก็จะทำอาหารเลี้ยงเขานะคะเป็นอาหารไทยนะคะเมื่อเช้าเราไปช้อปปิ้งกันมาเนาะวันนี้นะคะเราก็จะทำเนื้อผัดขิงนะคะแล้วก็ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะแล้วก็แกงเขียวหวานไก่นะคะแล้วก็สามีก็จะทำขนมครกนะคะเป็นของหวานนะคะแล้วเราก็สั่งขนมปังเนยน้ำตาลกับน้องแคทเนาะที่เราเคยลงในคลิปสั้นไปนะก็คืออร่อยนะเราชอบเป็นคนที่จัดดอกไม้ไม่เก่งนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เขาเสร็จแล้วกันดีกว่าเนาะเย้ นี่นะคะเสร็จแล้วดอกไม้ของเรานะคะก็จัดได้แค่นี้สวยได้แค่นี้จริงๆนะคะเข้าไม่ถึงศิลปะนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูกันเนาะว่าบรรยากาศอาหารบนโต๊ะเป็นยังไงนะคะเราอาจจะไม่ได้แบบว่าโชว์หน้าเพื่อนๆที่เขามาทานข้าวด้วยที่บ้านเนาะเพราะว่าคนที่นี่เขาค่อนข้างแบบเป็นส่วนตัวนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีเวลาเราเอาคลิปไปลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่อนุญาตเราก็ไม่สามารถที่จะเอาภาพของเขานะคะออกสื่อได้เนาะคนที่นี่เขาค่อนข้างแบบนี้แหละค่ะความส่วนตัวสูงเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูเนาะส้มตำค่ะแกงเขียวหวานจ้าอะไรนะไก่ผัดเป็นมะม่วงอะไรมาผัดผักบุ้งเนื้อผัดขิง Hey how's your Thai going Need noi Need noi It's finished my class
I wanted to do the ทานของข้าวเสร็จแล้วตอนนี้เราก็มาต่อของหวานนะคะของหวานเราเป็นขนมครกนะคะแล้วก็มีไอติมวานิลาเนาะแล้วก็เป็นขนมปังอะไรอะอะไรวะนึกชื่อไม่ออกบัตเตอร์เนยน้ำตาลนะคะนี่นี่เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าข้างในเขาจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะขนมครกของเราสามีเป็นคนผสมแป้งอะไรเองทุกอย่างเลยนะคะเราไม่ได้ทำนะอันนี้สามีทำนะคะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นโทสต์สตอรี่นะคะจากน้องน้องแคทนะคะนางทำวันนี้เพิ่งเอามาส่งให้เราถึงบ้านเลยนะคะนี่แพ็กเกจเขาสวยน่ากินมากค่ะนี่นี่เห็นไหมคะน่ากินมากๆดูสิคะเดี๋ยวเราก็จะมีไอติมวานิลด้วยนะภาพตัดไปเมื่อคืนนะคะก็คือแขกนะคะชอบมากอาหารเกลี้ยงหมดเลยนะคะแล้วก็ทุกคนชอบมากเลยนะคะอาหารไทยแล้วก็วันนี้เป็นวันวาเลนไทน์นะคะเราก็ได้ดอกไม้เมื่อวานนั่งจัดไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราจะมาทำวาเลนไทน์ดินเนอร์กันนะคะดินเนอร์ของเราวันนี้นะคะวันนี้เราได้ล็อบสเตอร์มานะคะแต่ไม่มีหัวนะคะแล้วก็มีหอยนางรมอีก6ตัวนะจ๊ะนี่นะคะแล้วก็ของคุณสาของคุณสาได้สเต็กค่ะทีโบนไว้ yep. เป็นทีโบนนะคะโอ้ยที่สวิตเซอร์แลนด์แพงมากแล้วก็นางก็จะเสิร์ฟกับอะไรนะสเปซลีอันนี้นะคะเราใส่เป็นเนยกับกระเทียมลงไปแล้วเนาะแล้วเราก็จะโรยด้วยชีสนะคะแล้วเราก็จะเข้าน้ำเต้าอบเดี๋ยวมาดูหน้าตาตอนที่เขาเสร็จแล้วเนาะโอ้สีน่ากินมากเลยอันนี้เป็นซอสนะคะแล้วก็นี่เครื่องเคียงนะคะอันนี้ก็เครื่องเคียงนะคะชมพูชมพูนะคะชิมกับเขาไปแล้วนะคะคำหนึ่งจะบอกว่าอร่อยละลายในปากรสชาติดีมากอร่อยมากของสามีเป็นสเต็กนะของเมียนะคะเป็นหอยนางรมนะจ๊ะแล้วก็นี่ล็อบสเตอร์นะคะโอ้เสิร์ฟกับน้ำองุ่นนะคะแล้วก็มีดอกกุหลาบด้วยโอ้โหโอ้ชีสso good with the butter, garlic, and cheese. So we can drop the tiger down and drop this baby down another foot if we need. So, but then it gets a little fat. So this is a 10 by 10 door. The new Sherp Inn is really tall. Bruiser. All right. Let's see what's going on in here.I love my food, baby. You love your food. We put a 5 gallon pail on top. Very good. Put it on the floor. Put a 5 gallon pail. Boom! It blows up the pail fairly all the way through the floor. I got a brand new pail.
นี่ที่จริงเราจกออกมาแล้วนะคะวันนี้นะคะก็แวะมาทักทายกันเฉยๆเนาะสำหรับกิจกรรมเมื่อวานนะคะที่เราทำกับข้าวอาหารไทยนะคะเลี้ยงแขกนะคะที่มาเยี่ยมที่บ้านนะคะก็มีผัดเม็ดนะคะผัดขิงแล้วก็ผัดผักบุ้งเออนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอย่างนึงอ่ะอ๋อแล้วก็ส้มตำผัดผักบุ้งนะคะอ๋อแอนด์กรีนเคอรี่แล้วก็แกงเขียวหวานนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็รวบยาวไปทำงานนะคะกลับมาก็มาโรแมนติกกับสามีนิดนึงนะคะแต่สามีไม่ยอมโผล่หน้าออกมาหาเลยนะคะก็นี่นะคะกินล็อบสเตอร์หอยนางรมสเต็กนะคะสำหรับวันนี้ก็แวะมาทักทายกันเพียงเท่านี้เนาะเจอกันคลิปหน้านะคะแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์แฮปปี้วาเลนไทน์เบบี้ Love you บ๊ายบาย